สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดและไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีในการตลาดเงินล้านค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11 นาฬิกาแบบนี้นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับแอมมี่ทวันรัตน์ค่ะเพ็ญพัศวีค่ะมีหลากหลายช่องทางเลยค่ะที่คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้สดๆเลยนะคะผ่านทางหน้าจอของ TNN หมายเลข16นี้ค่ะแล้วก็ยังมีในช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ True ID Facebook Page ของเราที่ TNN Live แล้วก็ YouTube ที่ TNN ออนไลน์ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้ข่าวคราวในแวดวงธุรกิจการตลาดมาเยอะแยะมากมายนะโดยเฉพาะแวดวงเรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะเรามีการพูดถึงหรือว่ามีข่าวสารออกมา1แบรนด์นั่นคืออิเล็กทรอนลักค่ะก่อนหน้านี้บอกว่าจะประกาศปิดสำนักงานใหญ่นะที่สิงคโปร์และล่าสุดถือว่าเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการเลือกกรุงเทพมหานครหรือว่าประเทศไทยนี่ค่ะเป็นฮับภูมิภาคแห่งใหม่ของ Electrolux Group นะคะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขามองเห็นโอกาสอย่างไรแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่า Electrolux เนี่ยก็เข้ามาทำตลาดอยู่ในไทยกว่า40ปีแล้วนะคุณผู้ชมก็จะมีโรงงานต่างๆมากมายการกลับมาตั้งฮับภูมิภาคในประเทศไทยเขาจะมีเขาเรียกว่าจะเสริมให้กับความเป็นแบรนด์เขาได้อย่างไรมีความสะดวกอย่างไรเดี๋ยวติดตามในรายการและอีกหนึ่งเรื่องวันนี้ค่ะสินค้าอุปโภคบริโภคไม่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็เป็นเรื่องราวในการตลาดเงินล้านอยู่แล้วนะเดี๋ยววันนี้มีตัวอย่างกันนะคะว่าสำหรับแบรนด์ที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผู้บริโภคเลือกใช้หรือเลือกซื้อค่ะประจำปี2024นี้เป็นแบรนด์ไหนเดี๋ยวติดตามกันค่ะใช่ค่ะแล้วต้องไปติดตามดูก้าวล่าสุดของ Unilever เขาด้วยนะคะกับแผนในการเติบโตล้อไปกับความนิยมของร้านสะดวกซักไอเดียเขาเป็นอย่างไรวันนี้ติดตามพร้อมกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นช่วงนี้ให้คุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการปรับกลยุทธ์ครั้งสำคัญระดับภูมิภาคเลยนะคะของทาง Electrolux ค่ะซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจากสวีเดนนะคะซึ่งล่าสุดนี้ได้ประกาศมีการย้ายสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแอฟริกาแล้วก็ตะวันออกกลางจากที่สิงคโปร์มายังกรุงเทพมหานครของประเทศไทยเรานี่แหละคุณผู้ชมไม่เพียงเท่านี้ยังประกาศพร้อมรุกตลาดไทยเต็มที่เลยนะคะในฐานะของตลาดอันดับที่1ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยค่ะในฝั่งของ Electrolux ได้เข้ามาทำตลาดในไทยตั้งแต่ปี1977แล้วนะคะหรือว่า47ปีที่แล้วและมีการลงทุนตั้งโรงงานผลิตที่จังหวัดระยองตั้งแต่ปี2003โดยผลิตเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าตู้เย็นและเตาประกอบอาหารเพื่อส่งออกไปยัง56ประเทศทั่วโลกค่ะด้วยจัดจำหน่ายภายใต้10แบรนด์นะคะรวมถึง Electrolux Westinghouse และก็ Frigidaire อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางและแอฟริกาอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมามีรายงานข่าวถึงการเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคโดยมีการปิดสำนักงานใหญ่ที่สิงคโปร์และจะย้ายมาที่กรุงเทพแทนนะคะล่าสุด Electrolux ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางแอฟริกาที่กรุงเทพซึ่งก็ทำให้กรุงเทพกลายมาเป็น1ใน4ศูนย์กลางหรือว่าฮับที่สำคัญของ Electrolux Group ค่ะซึ่งประกอบไปด้วย3พื้นที่ธุรกิจนะคะได้แก่ยุโรปเอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางและก็แอฟริการวมเป็น1พื้นที่ธุรกิจจะมีสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคอยู่2แห่งค่ะก็คือที่สต็อกโฮล์มในสวีเดนซึ่งครอบคลุมยุโรปและอีกที่ก็คือกรุงเทพซึ่งครอบคลุมเอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางและแอฟริกานั่นเองค่ะส่วนพื้นที่ธุรกิจโซนอเมริกาเหนือนะคะก็จะมีสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคอยู่ที่เมืองชาร์ลอตต์รัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาและอีก1พื้นที่ธุรกิจโซนอเมริกาใต้ก็จะมีสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคอยู่ที่เซาเปาโลในประเทศบราซิลค่ะคุณวิเทอร์ไมอาร์นะคะเป็นรองประธานฝ่ายการขายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางแอฟริกา Electrolux Group บอกว่าการเปิดสำนักงานใหญ่ของภูมิภาคในกรุงเทพถือว่าเป็นก้าวสำคัญของกลยุทธ์ที่สร้างการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคตค่ะซึ่งการเลือกย้ายสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเข้ามาที่ประเทศไทยโดยบอกว่าไทยเนี่ยถือเป็นตลาดสำคัญเพราะว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าในอาเซียนขณะเดียวกันมีความพร้อมอย่างมากค่ะทางด้านโลเคชันที่เป็นศูนย์กลางของเอเชียและมีความพร้อมด้านฐานการผลิตด้วยซึ่งโรงงาน Electrolux ที่จังหวัดระยองปัจจุบันก็ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ามากกว่า1,500,000ชิ้นต่อปีและในจำนวนนี้ค่ะกว่า170ยังเป็นการผลิตเพื่อส่งออกนะฮะไปตลาดอื่นๆอีก56ประเทศทั่วโลกและก็ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับโลกอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะไทยยังเป็นศูนย์รวมของนานาชาติค่ะโดยมองว่ามีศักยภาพอย่างมาก
ที่จะดึงดูดบุคลากรนะคะที่มีความสามารถจากหลากหลายสัญชาติให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ด้วยค่ะคุณพีเตอร์บอกอีกด้วยว่าเมื่อย้ายสำนักงานใหญ่ของภูมิภาคมาที่ไทยก็จะทำให้การทำงานนะคะมีความใกล้ชิดกับโรงงานมากขึ้นรวมไปถึงใกล้ชิดกับตลาดในไทยซึ่งก็อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นตลาดที่สำคัญอีกหนึ่งตลาดนะคะรวมถึงภายในปี2026นี้ค่ะมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยด้วยเพื่อขยายกำลังการผลิตซึ่งก็คาดว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อีก120จากกำลังการผลิตในปัจจุบันค่ะซึ่งสำหรับตลาดในประเทศไทยคุณอเล็กซิสริชาร์ดผู้จัดการทั่วไปอิเล็กโทรลักซ์ประเทศไทยบอกว่าบริษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในไทยนะคะแต่การจะบรรลุเป้าหมายได้ก็จะต้องสามารถตอบโจทย์ลูกค้าเดิมให้ได้ขณะเดียวกันก็ต้องสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ให้เข้ามามากขึ้นด้วยค่ะซึ่งปีนี้มีแผนเปิดตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าโมเดลใหม่รวมกัน85โมเดลทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้กว้างขึ้นนะคะรวมไปถึงการเข้าถึงกลุ่มตลาดพรีเมียมด้วยเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีและแตกต่างให้แก่ผู้บริโภคอย่างเช่นล่าสุดก็ได้เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า Electrolux Ultimate Care ก็เป็นรุ่นใหม่ค่ะมีโปรแกรมซักผ้าเต็มถังด้วยความเร็ว45นาทีใช้น้ำอุณหภูมิต่ำลง30องศาเซลเซียสด้วยนะคะเขาบอกว่าช่วยถนอมผ้าได้อีกผลิตภัณฑ์ก็คือเครื่องดูดฝุ่นด้ามจับน้ำหนักเบาผลิตจากวัสดุรีไซเคิลมากถึง70%ด้วยค่ะปัจจุบันอิเล็กโทรลักซ์ค่ะเป็นผู้นำในตลาดของกลุ่มเครื่องซักผ้าฝาหน้านะขนาด9กิโลกรัมและ11กิโลกรัมปีนี้ก็ตั้งเป้าที่จะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเป็น25%ของกลุ่มเครื่องซักผ้าฝาหน้าขนาด9และก็11กิโลกรัมด้วยค่ะส่วนเครื่องดูดฝุ่นล่ะแบรนด์บอกว่าเป็นผู้นำในตลาดนี้ก็ตั้งเป้ามีส่วนแบ่งตลาดที่15%ก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะเสริมทับเข้ามาเพื่อสร้างการเติบโตในกลุ่มนี้ให้มากขึ้นด้วยและอีกหนึ่งกลุ่มค่ะตู้เย็นค่ะนะคะตั้งเป้าบอกว่าจะมีส่วนแบ่งตลาดโดยรวมอยู่ที่5%นะคะเป้าหมายคือเพิ่มสัดส่วนให้มากขึ้นเช่นกันก็จะออกโมเดลใหม่ๆเพื่อมาตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคเช่นตู้เย็นแบบหลายประตูและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบบิวอินเป็นต้นนะคะสำหรับเป้าหมายการเติบโตในประเทศไทยคุณอเล็กซิสบอกว่าคาดหวังจะเติบโตได้มากกว่าภาพรวมของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศค่ะที่ปีนี้ก็คาดว่าตลาดโดยรวมจะเติบโตอยู่ที่2.5%เทียบจากปีที่แล้วซึ่งการแข่งขันในตลาดก็ยอมรับเลยบอกว่าแข่งขันกันค่อนข้างสูงนะคะเนื่องจากมีผู้เล่นหลายรายในตลาดอย่างไรก็ดีค่ะอิเล็กทรอนิกส์ก็อยู่ในตลาดไทยมากว่า47ปีแล้วก็เลยเชื่อมั่นนะคะว่าจะสามารถที่จะแข่งขันในตลาดนี้ได้อย่างดีค่ะส่วนภาพรวมของกำลังซื้อที่ชะลอตัวไม่ถามไม่ได้นะผู้บริหารบอกว่าอะไรยังคงเชื่อมั่นนะว่าหากสามารถที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ากับผู้บริโภคได้ปัจจัยที่บอกกำลังซื้อชะลอตัวก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจค่ะทั้งนี้ Electrolux Group เป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอายุกว่า100ปีนะคะมีสินค้าวางจำหน่ายกว่า120ประเทศทั่วโลกโดยปี2023ที่ผ่านมามียอดขายทั่วโลกสูงถึง 134,000 ล้านโครนาสวีเดนหรือกว่า 448,000 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเติบโตที่106และปัจจุบันก็มีพนักงานทั่วโลกกว่า 45,000 คนค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่เราหยิบมาให้คุณผู้ชมได้ดูความเคลื่อนไหวประเด็นคือย้ายสำนักงานใหญ่เนี่ยมาที่กรุงเทพมหานครบอกว่าเป็นหับประจำภูมิภาคแห่งใหม่แล้วปี2026มีแผนขยายการลงทุนเพิ่มด้วยนะแน่นอนเพราะว่าเข้ามาอยู่ในไทยแล้วมีโรงงานอยู่แล้วด้วยดังนั้นก็น่าจะใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็น่าจะอินไซต์ผู้บริโภคเพนว่านะเพราะว่าข้อมูลต่างๆในการเลือกใช้เนาะแล้วก็จะได้ออกผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์อะไรใหม่ๆให้แบบว่าตรงใจมากขึ้นโอ้รู้สึกเลยผู้บริโภคต้องได้รับประโยชน์ไปเต็มๆเลยนะหลังจากนี้นะคุณผู้ชมเอาล่ะจากเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าพามาต่อกันที่สินค้า FMCG กันบ้างนะคะกับการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็การจัดอันดับโดยกันตานี่แหละค่ะเขาพูดถึงแบรนด์ FMCG ที่คนไทยซื้อมากที่สุดเลือกใช้มากที่สุดประจำปี2024นะคะผลออกมาปรากฏว่าอันดับ1นั้นคือมาม่าค่ะคือมีอยู่ในแทบจะทุกบ้านเนาะว่าไปอันดับที่2ตามมาก็คือคอเกตแล้วก็ปิดท้ายอันดับที่3ด้วยเนสกาแฟส่วนอันดับอื่นๆเป็นอย่าง
างไรติดตามพร้อมกันค่ะกันตาเป็นบริษัทด้านข้อมูลการตลาดและการวิเคราะห์ค่ะได้เปิดเผยรายชื่อแบรนด์ที่ได้รับรางวัลจากงาน Thailand Brand Footprint Award 2024ในการศึกษาครั้งนี้กันตาได้สำรวจแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่า FMCG กว่า590แบรนด์แล้วก็แบรนด์ความงามอีก400แบรนด์ในประเทศไทยเพื่อเน้นย้ำว่าแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จสามารถดึงดูดผู้บริโภคในสภาพแวดล้อมที่สินค้ามีราคาสูงขึ้นได้อย่างไรค่ะกันตามองนะคะว่าแบรนด์เหล่านี้สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ทาง functional แล้วก็ emotional ได้อย่างแข็งแกร่งนะคะทำให้ตัวเองเป็นที่จดจำแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายในทุกจุดสัมผัสของผู้บริโภคค่ะแบรนด์ Footprint คืออะไรคือการจัดอันดับประจำปีของแบรนด์ FMCG FMCG ย้ำกันนะมันคือสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำเนี่ยในชีวิตประจำวันนะแล้วก็ได้รับการเลือกซื้อมากที่สุดทั่วโลกนะจาก World Panel ของกันตาซึ่งก็ใช้เมทริกเฉพาะที่เรียกว่า Consumer Search Point หรือ CRP เพื่อวัดแล้วก็เปรียบเทียบความสำเร็จของแบรนด์ในตลาดแล้วก็ภูมิภาคต่างๆซึ่ง CRP นี่แหละจะแสดงถึงการเลือกซื้อแบรนด์ของผู้บริโภค1ครั้งนะคะแล้วก็จะรวบรวมข้อมูลจากประชากรการเข้าถึงแล้วก็การเลือกของผู้บริโภคออกมาเป็นสุดยอดแบรนด์ผู้บริโภคที่เลือกซื้อมากที่สุดนั่นเองซึ่งสำหรับรางวัล Thailand Brand Footprint Award 2024ประเภท Most Chosen Brand มอบให้กับแบรนด์ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อมากที่สุดวัดจากคะแนน CRP สูงสุดนั้นได้แก่โอ้โหมาม่าต่างงานมาเลยนะคะ165ล้าน CRP อยู่ในหมวดอาหารค่ะตามมาด้วย Nescafe145ล้าน CRP คอลเกต84ล้าน CRP ไฮจีน111ล้าน CRP ค่ะแล้วก็มีกานิเย่นะเป็นเรื่องของความงามนะได้มาเป็นดับเบิ้ลวันหรือจะเป็นเมเบอรีนก็จะเป็นหมวดของเครื่องสำอางดัชมิลคือผลิตภัณฑ์นมนะแล้วก็แลคตาซอยคือเครื่องดื่มแพลนเบสแล้วบอกว่าแลคตาซอยเนี่ยโดดเด่นมากในปีนี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับแพลนเบสนะและอย่างที่คุณผู้ชมเห็นกราฟิกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีหลากหลายรางวัลที่เกิดขึ้นอันนี้เรายกตัวอย่างมาส่วนนะบางส่วนเพราะว่าก็จะมีผลิตภัณฑ์หรือว่าแบรนด์นะสินค้าอุปโภคบริโภคที่ outstanding สุดๆในปีนี้หลังจากที่แบบก่อนหน้านี้อาจจะเงียบหายนะอันนี้ก็เป็นการสำรวจแล้วก็ไปสำรวจผู้บริโภคที่สนใจเลือกซื้อและได้รับความนิยมของประจำปี2024ค่ะแม้จะต้องปรับราคาขึ้นเพราะต้องเจอกับเงินเฟ้อต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นแม้ว่าลูกค้าจะต้องรัดเข็มขัดกันแต่ก็ยังคงครองอันดับ10อันดับแรกได้ก็อย่างที่มีตัวอย่างนะของการจัดเก็บที่บอกว่า1ในเหตุและผลแล้วก็ปัจจัยคือมีความเก่งความแข็งแกร่งจากปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพเศรษฐกิจแล้วก็คู่แข่งที่มากหน้าหลายตาแต่ข้อที่จริงเนี่ยในกลุ่มหมวดหลักๆอาหารเครื่องดื่มเนี่ยแทบจะเป็นแบรนด์เดิมๆที่ยังคงแข็งแกร่งนะคะเพราะว่าก็อยู่ในตลาดนี้มานานด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ยังมีแบรนด์ที่อยู่ในตลาดมานานแต่ก่อนหน้านี้อาจจะหายไปและตอนนี้กลับมาโอ้โหโดดเด่นขึ้นมาในช่วงปีที่ผ่านมาตามภาวะเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันนะนี่แหละอันดับปีนี้เดี๋ยวปีหน้ารอดูกันต่อนะคะขยับอย่างไรเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ายังวนเวียนอยู่กับ FMCG นี่แหละค่ะแต่ไปเจาะลึกดูยูนิลิเวอร์กันหน่อยนะคะกับแผนของเขาในการเกาะติดไปกับเทรนด์การเติบโตของร้านสะดวกซักความร่วมมือนี้คืออะไรสักครู่มีรายละเอียดค่ะ True Online ย้ำผู้นำแบรนด์เน็ตบ้านไซเบอร์อันดับ1ต่อเนื่อง10ปีซ้อนกับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2024พร้อมทิกมิติใหม่ Broadband 2024สู่การเติมเต็มชีวิตอัจฉริยะในบ้านสวัสดีคุณผู้ชมครับเราพบกันทั้งที่ Facebook อย่าก็ YouTube ด้วยนะครับผมเมื่อสักครู่เราพูดถึง Electrolux yeah. เป็นเชื่อว่าถ้าบ้านไหนเนี่ยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าคือหนึ่งในแบรนด์นอกจากแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วเนี่ย Electrolux เนี่ยอยู่ในของเขาทนอยู่นะว่าไปใช่คือเมื่อวานเนี่ยทีมข่าวการตลาดในร้านที่ไปเพราะนี่เขาแถลงเมื่อวานนะแต่ว่าผู้บริหารเนี่ยก็จะเป็นต่างชาติทั้งหมดเลยก็เลยไม่ได้เอามาปล่อยเสียงเพราะไม่งั้นเนี่ยจะต้องขึ้นซับไงนะคือก็บอกว่าหลายคนเนี่ยทีมงานที่ไปบอกพี่ก็ใช้อิเล็กโทรลัส
โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเออบ้านแอมใช้เครื่องซักผ้าทนมากกว่าจะพัง10ปีใช่10ปีหลายคนพูดว่า10ปีขึ้นเลยนะถ้าคุณไม่ได้ไปทำอะไรเขาแบบสมบุกสมบันก็คือใช้ตามแบบว่าเลเวลธรรมดา10ปีขึ้นจริงหลายคนบอกเลยว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยอะก็อย่างที่บอกก็จะมีเครื่องซักผ้าตู้เย็นเออหลักๆแต่เครื่องดูดฝุ่นยังไม่ค่อยเนาะแล้วก็มีอะไรกะอิเล็กโทรลักซ์เนี่ยหลักๆเรานึกถึงเนี่ยเราจะนึกถึงเครื่องซักผ้ากับตู้เย็นจริงๆที่บ้านแต่ก่อนก็ใช้แต่พอหลังๆอ่ะคืออาจจะมาคือด้วยความเป็นคุณภาพมันก็จะมาด้วยในราคาที่ตามนั้นใช่สมน้ำสมเนื้อใช่สมน้ำสมเนื้อดังนั้นเนี่ยคือถ้าในยุคแบบอะไรแบบเนี้ยแต่บางอย่างถ้ามันต้องใช้ยาวมันต้องอย่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายใช่ต้องมาซ่อมบ่อยๆก็ไม่ใช่เรื่องบางคนก็อยากแบบซื้อทีเดียวจบแต่บางอย่างซ่อมแล้วไม่รอดนะซ่อมแล้วแม่งกลับมาแล้วมันไม่เหมือนเดิมนะใช่ส่วนใหญ่เอาจริงเครื่องซักผ้าถ้าแบบไม่ได้แบบโอ้โหสุดๆจริงๆอ่ะไม่ค่อยซ่อมอ่ะถ้าเพราะบางทีมันต้องรื้อเครื่องยกเครื่องใหม่อ่ะแล้วมันกลับไปมันก็ได้แต่เพนว่าเดี๋ยวมันก็จะพังอีกเพราะมันเหมือนพอเวลาเราไขอะไรมันออกมาแล้วน็อตเงิดไปเลยเงี้ยคนก็แบบลงทุนหน่อยซื้อดีๆไปเลยทีเดียวไม่ต้องมาซ่อมกันบ่อยแต่พอถ้ามันพังมันถึงแก่เวลาแล้วก็ปล่อยพี่เข้าไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยนี่ตอนนี้กำลังอยากได้เครื่องซักผ้าอยู่พอดีเลยค่ะอุ้ยมีงาน power buy ที่ impact ใช่แต่ว่าสิ้นเดือนรู้สึก31แล้วไปจนถึงเดือนหน้าเดี๋ยวรอดูอ่ะ30วีแล้วอะไม่พอว่าจะไปเมาเรื่องมาม่าซะหน่อยเออไวจัดอ่ะเดี๋ยวจะมีเรื่องของสะดวกซักเห็นไหมช่วงนี้กลับมาอีกแล้วอะนั่นสิยูนิลิเวอร์เขาไม่ปล่อยนะคะเดี๋ยวดูกันเขาทำอะไรขอบคุณขอบคุณนะคะคุยกันต่อค่ะสนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมา7 Delivery ตอบรับเทรนด์การเติบโตอย่างต่อเนื่องของร้านสะดวกซักในประเทศไทยนะคะล่าสุดในฝั่งของ Unilever ค่ะซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ได้ประกาศความร่วมมือกับ Watch Express นะคะในการส่งผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น Breeze หรือว่า Comfort ในรูปแบบซองขนาดเล็กนี่แหละค่ะเข้าไปจำหน่ายนะผ่านทางตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัตินะคะโดยที่จะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปแล้วล่ะค่ะดูกันหน่อยกับอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆนะจากฝั่งของคุณวรภักดิ์บรรเลงจิตรองประธานกรรมการบริหารการตลาดผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนกลุ่มบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยบอกว่าเห็นเทรนด์การเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของร้านสะดวกซักค่ะรวมไปถึงความต้องการและก็ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันด้วยก็เลยนำมาสู่การผนึกกำลังกันระหว่างยูนิลิเวอร์และ Watch Express ครั้งนี้ค่ะดังนั้นเขาทำอะไรพอไปร้านสะดวกซักนะก็เลยบอกว่านำผลิตภัณฑ์จาก Breeze แล้วก็ Comfort ค่ะที่ตอบโจทย์การซักแล้วก็ดูแลผ้าไปให้บริการแบบ Exclusive ที่ร้าน Watch Expressเพื่อมอบประสบการณ์การซักผ้าที่ง่ายและก็สะดวกสบายให้กับผู้บริโภครวมไปถึงยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้บริโภคในร้านสะดวกซักด้วยเพื่อที่จะไปพัฒนาสินค้าและก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้ได้ดียิ่งขึ้นที่บอกว่าไปให้บริการแบบ Exclusive คือ Exclusive แบบนี้ะนะคือไปเป็นซองหลายแบบเลยไปเป็นซองนะทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ในแง่ความสะดวกสบายก็ถือว่าเป็นทางเลือกด้วยนะคะที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภคที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่อยู่อาศัยเช่นคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์ที่ไม่มีเครื่องซักผ้าหรือว่ากลุ่มคนที่มีข้อจำกัดในการตากผ้าดูแลผ้าขนาดใหญ่เช่นชุดเครื่องนอนรวมไปถึงสภาพอากาศที่อาจจะทำให้ผ้าแห้งยากก็ส่งผลให้ความนิยมในการใช้บริการร้านสะดวกซักเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะการร่วมมือครั้งนี้นั่นก็คือนำBeast คือน้ำยาซักผ้า Comfort ก็คือน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคือโดยปกติเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราไปร้านสะดวกซักฉันต้องมีขวดน้ำยาแล้วบางทีเนี่ยเราไม่ได้แบบคือเราซื้อเราไม่ซื้ออะไรเล็กๆอ่ะเราต้องซื้อใหญ่ๆใช่ไหมถูกป่ะมันคุ้มกว่าแล้วพอเอาไปทีฉันจะแบ่งใส่ขวดเล็กขวดน้ำเหรอก็ไม่ใช่ที่นี่คือเอาประสบการณ์มาพูดก็เลยเห็นพอยต์ลูกค้าเอาประสบการณ์มาพูดแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็คือต้องยกไปแล้วก็ต้องยกกลับใช่ไหมแล้วบางครั้งนี่ยังไงอ่ะ
หมุนๆจนฝาหล่นอีกอะไรแบบนี้ถูกไหมมันไม่สะดวกเขาเห็นแล้วมันเป็นโอกาสมันเป็นช่องทางยูนิลีเวอร์นี่คือปกติแล้วก็รู้อยู่แล้วนะเขาก็เลยบอกงั้นร่วมมือกันสักหน่อยงั้นลองซิมันมีตู้เวนดิ้งใช่ไหมคะก็ไหนๆก็เข้าไปทำเองต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยร้านสะดวกซักต่างแบรนด์เนี่ยเขามีตู้เวนดิ้งอย่างนี้อยู่แล้วนะแต่คราวนี้เนี่ยยูนิลีเวอร์บอกขอลงไปหน่อยถูกต้องฉันขอลงไปหน่อยเพราะว่าเห็นโอกาสก็ถือว่าเป็นการสร้างทางเลือกนะก็จะมีให้เลือกหลากหลายแล้วก็ตรงกับโปรดักต์เห็นไหมข้างบนเขาจะบอกเลยว่าเป็นมีอะไรยังไงบ้างเหมาะกับผ้าแบบไหนก็ด้วยศึกษาอินไซต์ลูกค้ามาเป็นอย่างดีแล้วเป็นว่าในอนาคตมีเยอะกว่านี้เชื่อเป็นไหมและก็ตู้จะใหญ่กว่านี้เชื่อเป็นไหมเป็นว่าอย่างนี้เพราะว่านี่อย่างที่บอกว่าอันนี้คือรองตลาดไหนๆเทรนมาแล้วร้านสะดวกซักยังอยู่เห็นไหมเราพูดเรื่องนี้ติดต่อกัน 2-3 วันแล้วนะคุณผู้ชมไม่แปลว่าเทรนมาจริงรอดูนะอนาคตเป็นอย่างไรกับการขยับขยายนะคะแต่นี่แหละก้าวแรกของเขาแล้วเข้ามาในร้านสะดวกซักปีท้ายวันนี้พายคุณผู้ชมไปทำให้โลกมันเป็นสีชมพูกันสักหน่อยนะคะกับข่าวคราวของ HMD ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์โนเกียค่ะล่าสุดนี้เปิดตัวฟีเจอร์โฟนนะคะซึ่งก็แน่นอนละมาในธีมสีชมพูแบบของบาร์บี้โฟนคุณผู้ชมในขณะที่ราคาเนี่ยก็เคาะมาไม่แพงด้วยนะ 4,400 บาทก็จับจองเป็นเจ้าของได้แต่ถ้าพูดถึงตัวของสเปคเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงมากนักแต่เขาเน้นกิมมิคความน่ารักเรื่องของฟีเจอร์ล่ะคุณผู้ชมเอามาดูกันหน่อยค่ะหลังจากที่ปล่อยตัวอย่างสินค้ามานานหลายเดือนนะคะในที่สุด HMD ผู้ถือลิขสิทธิ์แบรนด์โนเกียก็ได้วางจำหน่ายโทรศัพท์บาร์บี้โฟนแล้วสเปคอาจจะไม่ได้แรงอย่างมีนัยสำคัญนะคะแต่ว่าอุปกรณ์เสริมและฟีเจอร์เนี่ยได้ใจสาวกบาร์บี้ไปเต็มๆแน่นอนค่ะซึ่งแน่นอนว่าในการคอลแลบหรือว่ามาทำงานร่วมกันกับแมทเทลสีชมพูก็ถือเป็นธีมหลักนะคะโทรศัพท์โนเกีย2660 Flip นี้ถูกปรับแต่งให้มันเก๋ขึ้นพร้อมกับแบตเตอรี่สีชมพูขนาด 1,450 มิลลิแอมแปร์ชั่วโมงแบบถอดได้ค่ะมีสาย USB-C สีชมพูด้วยมาพร้อมกับผ้าเช็ดหน้าจอสีเข้ากันแล้วก็อุปกรณ์เสริมอื่นๆซึ่งรวมไปถึงเคสแบบถอดเปลี่ยนได้2ชิ้นมีสายคล้องโทรศัพท์แบบลูกปัดมาด้วยนะคะแล้วก็มีชามติดโทรศัพท์รวมไปถึงสติ๊กเกอร์บาร์บี้ค่ะแบตยังเซ็ตเลยแบตยังเป็นสีชมพูอะคะค่ะต้องเปิดดูนิดนึงเราจะได้มั่นใจ คือโอ้โหสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะมีเมนสกรีนขนาด 2.8 นิ้วคอปเปอร์สกรีนขนาด 1.77 นิ้วด้วยส่วนเอาเข้าจริงๆคุณผู้ชมรูปโฉมเนี่ยมันสีสันมันจี๊ดอยู่แล้วนะคือแต่ถ้าไปเอาหน่วยความจำความจุแบตคือสเปคอาจจะหูไม่ได้โอ้โหขนาดนั้นเขามาในราคาหลักพันก็ต้องยอมเขาหน่อยเนาะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยแรมเขาอยู่แค่64เมกะไบต์นะพื้นที่เก็บข้อมูลก็128เมกะไบต์แต่ว่าสามารถขยายได้สูงสุด32กิกะไบต์นะคะผ่านช่องเสียบของการ์ดไมโครSD แล้วก็ประกอบไปด้วยกล้องต่างๆก็หมายถึงความคือความคมชัดก็คงไม่ได้คมชัดอะไรขนาดนั้นกล้องนะใช่ไหมคะส่วนซอฟต์แวร์เองโทรศัพท์ดำเนินการด้วยระบบปฏิบัติการคือ S30 Plus ในตลาดส่วนใหญ่แม้ว่าในเวอร์ชันสหรัฐอเมริกานะคะก็จะทำงานกับ KAIOS แทนโดย SMD ได้ขยายการปรับแต่งไปยัง UI ของโทรศัพท์ด้วยไอคอนตุ๊กตาบาร์บี้วอลเปเปอร์แล้วก็เสียงเรียกเข้าแบบกำหนดเองได้ด้วยค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีกิมมิคน่ารักน่ารักนะคะด้วยเคล็ดลับการใช้ชีวิตแบบบาร์บี้ในรูปแบบดิจิทัลใส่เข้ามาในฟีเจอร์โฟนนี้เลยนะฮะมีการใส่แอปทำสมาธิสไตล์บาร์บี้หรือว่าบาร์บี้เมดิเทชันด้วยแล้วก็แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต้องดูแลตัวเองด้วยค่ะเจ้า HMD Barbie Phone มีราคาอยู่ที่129ดอลลาร์สหรัฐนะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 4,397 บาทนะแล้วก็วางจำหน่ายแล้ว28สิงหาคมในเกือบทุกประเทศทั่วโลกค่ะขณะที่เวอร์ชันสหรัฐอเมริกาจะเปิดตัวในเดือนตุลาคมดิฉันไม่ได้เป็นแฟนบาร์บี้แอมมี่คือดิฉันจะถามหน่อยใส่แอปทำสมาธิสไตล์บาร์บี้เป็นไงคะน้องสวยหวานน่ารักเนี่ยน้องต้องรู้พี่เชื่อบอกเลยว่าดูจากข้อมูลล้วนๆนะคะยังไม่เคยใช้แต่ก็คือเนี่ยเขาเหมือนจะมีแอปพลิเคชันว่าบาร์บี้เขาใช้ชีวิตยังไงเพราะว่าถ้าไปดูภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้อย่างเงี้ยเขาจะมีทัศนคติค่อนข้างเชิงบวกเนาะเรื่องของแบบเหมือนเป็นไลฟ์โค้ชเราเบาๆอะค่ะการใช้ชีวิตแบบบาร์บี้ให้ชีวิตมีความสุขเนี่ยทำยังไงแอปพลิเคชันทำสมาธิสไตล์บาร์บี้โอเคใช่คือสาวกบาร์บี้น่าจะชอบแหละแต่ถ้าไม่ใช่สาวกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ไม่เข้าใจแค่สีก็ไม่เข้าใจแล้วแต่ว่าเชื่อได้ว่ามันเป็นกิมมิคความสดใสน่ารักเนอะฉันเปิดขึ้นมาฉันใช้จอพับด้วยนะนี่แหละโอ้ SMD มาแนวนี้แล้วเหมือนกันนะจับหลากหลายตลาดทีเดียวคุณผู้ชมอ่ะแล้ววันที่9กันยายนนี้เรามีนัดกันกับสัมมนาครั้งใหญ่ของ TNN ช่อง16นะคะไปติดตามรายละเอียดกันหน่อยค่ะ
TNN จัดสัมมนาในโอกาสครบรอบ90ปีที่17วันจันทร์ที่9กันยายนนี้เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณห้องแกรนด์ฮอลล์ชั้น3อาคารทรูดิจิทัลพาร์คพร้อมเป็นสื่อกลางเปิดเวทีให้ภาครัฐผู้ประกอบการและนักวิชาการมาวิเคราะห์ให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไปสู่ภาคธุรกิจและประชาชนผ่านการจัดสัมมนาครั้งใหญ่ Accelerate Thailand ขับเคลื่อนไทยไปเชื่อมโลกผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายภาคเช้าได้รับเกียรติจากคุณเกรียงกายเทียนนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดร.กิรติกิจมานวัฒน์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนคุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนร่วมสัมมนาในหัวข้อขับเคลื่อนไทยสู่ฮับโลกช่วงบ่ายมาวิเคราะห์จุดยืนและทางเลือกของไทยไปกับนักวิชาการระดับแนวหน้าต่อด้วยเจาะลึกไปกับกูรูด้านการลงทุนที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นท่านที่สนใจเข้าร่วม งานต้องลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าเนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัดโดยการสแกน QR code ที่หน้าจอหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TNN Wealthและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในการตลาดเงินล้านประจำวันนี้ค่ะพบกับเราได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม 11:00 น.นะคะวันนี้แอมมี่คุณเพมพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทรูทั่วไทยทั่วถึงทุกคนสัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาวทรูและดีแท็กเร็วแรงลื่นไหลไม่สะดุดแคมเปญเข้าถึงใจคนทุกพื้นที่ผ่านคำขวัญของดีประจำจังหวัดโดยมีพรีเซนเตอร์อย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกมาเป็นตัวแทนมหาชนเพื่อนำเสนอจุดเด่นของแต่ละจังหวัดสุดเวรี่ไทยและชูจุดขายที่ไม่ซ้ำใครผ่านคอสตูมสุดอลังตอกย้ำความเป็นผู้นำสัญญาณอันดับหนึ่งของทรูที่ต่อให้อยู่จังหวัดไหนๆก็เร็วแรงลื่นไหลไม่สะดุด